ันนี้มาเยี่ยมเลนโบถึงที่เลยนะฮะไม่ทราบว่าวันนี้ซ้อมดีหรือเปล่าเนี่ยซ้อมดีครับฮะซ้อมดีครับดีจริงๆนะอย่าให้พวกที่เขามาเชียร์เนี่ยก็เสียอกเสียใจไม่ได้เจ้านะวันนี้มามุมป้อมเพชรอีกแล้วครับท่านผู้ชมฮะอยากจะทราบว่าป้อมเพชรวันนี้เป็นไงซ้อมดีไหมฮะซ้อมดีครับโอ้โหวันนี้ท่านต่อท่านรองสนุกสนานแน่นอนครับสำหรับคู่เลนโบกับป้อมเพชรโอ้โหได้เสียมันดูยากเล่นลำบากทางนี้ก็บอกว่าซ้อมดีทางโน้นก็บอกว่าซ้อมดีแล้วใครจะดีกว่ากันเดี๋ยวบนเวทีเดี๋ยวดูครับว่าใครจะดีแน่ครับสวัสดีครับท่านรองดอนครับแหมมาเปิดรายการให้เลยก็พูดในทำนองสนุกสนานเฮฮาแล้วครับอย่าไปคิดอะไรมากครับมาถึงมวยคู่แรกเลยครับนี่คือเรนโบว์ซอฟพรานทะเลครับยกนิ้วโป้งบอกว่าวันนี้มาเปรี้ยครับด้านป้อมเพชรราตรีคุณก็บอกให้สัมภาษณ์คุณดอนบอกว่าซ้อมดีนะครับก็เต็มถังมาด้วยกันนะครับซ้อมดีทั้งคู่เป็นอย่างไรนะครับคู่นี้ชกกันในพิกัด130ปอนด์นะครับมวยคู่นี้เคยชกกันมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ปรากฏว่าวันนั้นเสมอกันมาแบบเรียกว่ากรรมการก็ตัดสินไม่ถูกก็ต้องให้เสมอกันไปคู่ขี้สูสีครับสูสีมากครับคือคุณสุพลราตรีคุณครับลูกพี่ใหญ่ของป้อมเพชรและนี่ก็คือมังกรแดงถึงกนงศักดิ์ครับลูกพี่ของเรนโบว์ทางด้านมุมแดงนั้นป้อมเพชรนราตรีคุณในฉายาแบล็คซูเปอร์แมนครับมวยพัทลุงครับเมื่อก่อนนี้ก็เรียกกันเป็นว่าไอ้เยี่ยมพันดุนะครับตอนหลังก็เห็นผิวสีช้ำๆก็เลยเปลี่ยนชื่อฉายามาเป็นแบล็คซูเปอร์แมนครับเรนโบว์สอพรานทะเลนั่นก็แหมพวกนักวิจัยทีมครับเมื่อก่อนก็บอกว่าผมตั้งฉายาว่ากระบือด้วยยาแต่ว่าทีมนี้เทนโบบอกชอบครับพี่ผมขอเปลี่ยนใหม่ได้ไหมครับครับก็จะต่อยเชิงแบบคล้ายๆว่าเป็นพวกดื้อดันๆพอสมควรธรรมดาที่ศึกษาก็เลยตั้งชื่อว่ากระบือดื้อยาวนะครับก็ดื้อจริงๆครับไม่ครับอ้าวเล่นโบงงเลยครับขอโทษผมก็ยังชุบอยู่กับงานสุภชัยแม่มาเปลี่ยนผมได้ยังไงเกมนี้เด็กมากกว่าจะให้ชกครับกรรมการสุภชัยก็บอกว่าของอาวุธหน่อยเร่งหน่อยแต่ชกไปสิชกไปสิประกันแล้วนักมวยจะชกกันเลยเสียจังหวะครับก็แฟนมวยบอกกรรมการสุภชัยมีตาดิบเล็กน้อยเอาครับชมกันต่อนี่หนึ่งและสองรวมกันนะครับขึ้นมานั้นแฟนบนล็อกก็เชียร์กางเกงสีแดงครับเพราะว่าดูรูปร่างได้เปรียบนะครับช่วงชกความสูงความใหญ่และวันนี้มาร่างกายดีด้วยเอาละครับสาดแข้งขวาเข้าไปแล้วครับเดินตะลุยแล้วครับแบล็คซูเปอร์แมนจิ้ม1-2 1-2ไม่ถึงครับวันนี้ป้อมเพชรมาแนวใหม่นะฮะคุณเพียร์เคยผมไม่ค่อยถอยนะครับวันนี้เดินเลยครับออกมา1-2นี่เดินเลยปกตินี่ต้นๆเขาจะตั้งรับนะครับวันนี้ออกมาเดินชนแล้วครับสาวหมัด1-2นำไปก่อนตั้งการ์ดไว้โดนแท่งไม่ถึงครับเล่นโบต้องออกนะครับเพราะป้อมเพชรเดินและเกินตั้งแต่ต้นเลยมาผิดปกติครับวันนี้มาผิดปกติก็คงจะติวมาคงจะทบทวนแผนการชกมาดีโดนหมัด1-2แล้วครับแบล็คซูเปอร์แมนโอ้โหเอาแล้วครับติดเชือกแล้วโอ้โหลงไม่ลงหล่นหรือเปล่าหล่นไหมเอาละครับขวาตรงเอาละครับหุ้มหุ้มขวาโดนต้นแหม่โดนต้นไหล่เอาแล้วครับกันเชียงหนีไปได้เอาละครับไม่ถึงครับแหม่ต่อยแหวกกาไม่ได้เอาแล้วเงื้อมาแล้วครับดูครับเรนโบว์ดักแทงซ้ายสวยมากครับเอาคืนนี่เป็นช่วงปลายยก2นะครับโอ้โหเอาแล้วครับโดนอีกหมัดนึงครับอัปคัตไม่ถึงขวาตรงเมื่อสักครู่นี้โดนแล้วลูกตัดลำตัวโอ้โหขวาล่างซ้ายบนแหม่สวยมากก็ไม่ถึงด้วยศอกเลยครับพยายามสวนด้วยศอกฮะเอาแล้วเริ่มดูแล้วครับเบิ้ลแค่3แข้งจะเกี่ยวเหมือนกันเอาแล้วครับคว้าแทงแล้วกดสาดแข้งคืนแข้งอัปคัตเจอแข้งขวาเนี่ยทวนมาดีนะครับป้อมเพชรไม่ออกไม่ยอมหนีเลยไม่ถอยครับถอยถ้าถอยแล้วยุ่งถ้าถอยยุ่งครับถ้าถอยเรนโบจะได้ใจนะครับดักแทงคืนแข้งซ้ายโอ้โหอ้าวแลกกันโดนเป็นโดนนะป้อมเพชรมาวันนี้บอกโดนเป็นโดนร้อยเข้าประกบตีมาแหมสงสัยมาดีจริงโอ้ยไม่ดีไปแล้วครับล้มแล้วไม่เป็นไรครับล้มก็เดินใหม่ฟันด้วยศอกนะเนี่ยหมดยกแม่มั่นใจเลยครับทั้งคู่สมภาษชานะครับแทงปึ๊กดอกนี้ครับแล้วเอาคืนตรงนี้เจ้าสาดแข้งขวาแต่นี้เป็นครับเรนโบว์อัปคัตไม่ถึงครับซ้ายยังไม่ถึงติดต้นแขนขวาตรงไม่ถึงครับซ้ายอัปคัตซ้ายนี่หน้าหงายไปเลยครับใครที่เชียร์กางเกงสีแดงเอาไว้ในใจหายแวบแล้วนะครับยั่วหล่นแล้วนะฮะถ้าทำท่าจะหล่นนะฮะโอ้โหแต่ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบครับโอ้โหวันที่9นำขบวนชัดชัยหนึ่งขบวนหยกชัยสามกอฤทธิชัยธงชัยยอดสยามโอ้โหต้องไปดูครับซ้ายมือสุดนั้นคุณสมศักดิ์พินกรณ์อยุธยาครับผู้อำนวยการสวนกุหลาบวิทยาลัยศึกนี้ก็มอบรายได้ส่วนหนึ่งให้สมาคมสวนกุหลาบนะครับ
พักเก่าสุดเก่าสวนกุหลาบครับมีระหว่างพักให้น้ำก็ยังดูดีกันอยู่ทั้งคู่ครับป้อมเพชรยังสดชื่นนะครับแบล็คซูเปอร์แมนเรนโบว์ก็แหมกลางๆยก2นั้นต่อยได้หวาดเสียวครับยกที่3ครับชมกันต่อเหมือนเดิมครับสายเก่าครับป้อมเพชรแบล็คซูเปอร์แมนนั้นไม่มีการถอยครับวันนี้แต่ทางลูกพี่สั่งมาแล้วคุณสุพลนาติกุลสั่งเดินหน้าอย่างเดียวสตอสามัคคีครับวันนี้มากันเพียบเลยครับก็แฟนบนล็อกที่ลุมพินีเมื่อคุณธนาคารที่2ก็ยังเชียงเกงสีแดงนี่แหละครับกล่อมเพชรอยู่แต่ว่าไม่มากแล้วครับที่กระสุนสีอย่างเดิมเพราะว่าไปโดนหมัดนะเรียกว่าที่สองเราเอาครับเป็นโบดักแทงสู้แล้วครับเดินแทงสู้แม่แต่ว่ากล่อมเพชรไม่หยุดนี่ครับดูครับออกหมัดนำไปก่อนนะครับคุณสมบัติอ้าวโดนอีกแล้วโดนหมัดอีกแล้วกล่อมเพชรคว้าแล้วแทงแทงคืนตอนนี้มาดูจริงๆโดนเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกแม่เดินปกติก็จะเดินยก3ยก4นะครับวันนี้1 2มาเดิน3นี่ยังเดินไม่หยุดเอาล่ะครับแล้วมีหมัดมาแรกกับเลนโบด้วยนะไม่ใช่ว่าจะมีแค่อย่างเดียวเลนโบก็ตั้งรับแล้วครับดักแทงแหมแต่ว่ามองเห็นชัดเจนว่าเตี้ยกว่าเอาโดนมาอีกแล้ว1 2ต้องถอยออกมาอีกตกหูโดนแข้งขวาเอาคืนไม่ถึงเลนโบพยายามจะเทคดินด้วยหมัดพยายามต่อยเข้าไปแต่ว่าป้อมเพชรก็มีทั้งแทงเข่าทั้งใส่อัดมีหมัดก็หลับเข้าไปเรื่อยมีครบเครื่องนะครับป้อมเพชรที่โดนดูครับเอาแล้วครับเล่นกันหนักๆแล้วครับเล่นกันแรงๆแล้วโอ้โหตัดลำตัวเอาอยู่ไหมตัดน่าจะตัดลำตัวต่อสายแข้งซ้ายได้สวยครับไม่ถึงเอาแล้วครับเดินเข้าไปเดินเข้าไปเจออาวุธแล้วป้อมเพชรชักยุ่งแล้วครับเจอเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับเดินอย่างเดียวเดินหน้าอย่างเดียวจริงๆอันนี้เลนโบก็ชกเชิงรับโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้โหบัดขวาแล้วตามด้วยแข้งซ้ายเต็มๆแล้วขวาเลยครับดูครับไม่หมดครับเดินต่อป้อมเพชรได้ชกอย่างนี้เลยออกมาหน้ากลัวนะคุณเพื่อนเป็นมวยด้วยวงเงินหลายๆแสนแน่นไม่ถือว่าอย่างนี้ซ้อมมาเต็มถังครับซ้อมเปรี้ยเลยครับอ้าวหมดยกมาดูกันจะครับยิงขวาตัดลำตัวครับบุกซ้ายไม่ถึงเรนโบว์สาดแข้งโอ้โหเอาคืนเลยคุณสมบัติเรนโบว์ก็ตอบโต้ทันทีเหมือนกันครับตัวเล็กก็เลยชกเชิงรับนะครับวันนี้โดนกดเจ้าแทงแทงคืนไหมอีกมุมครับติดยิงตัดลำตัวตอนนี้มีอาการเหมือนกันครับเล่าแลกหมัดแบล็คซูเปอร์แมนโอ้โหคุณใหม่มังกรเนี้ยเหมือนเดิมครับตะตอตะลักขี่ทีมงานก็มาสอนบอกว่าเดินหน่อยนี่มังกรแดงครับถึงจะลงจับลูกพี่ของเรนโบว์ผมรู้สึกบอกว่าให้ออกอินซ้ายเวลาเขาเดินเข้ามาให้สาดด้วยแข้งซ้ายก่อนแล้วค่อยออกหมัดครับจะออกจะหมัดเพียงเดียวแหมมีเสียงตะโกนเชียร์ครับเรนโบว์เรนโบว์มุมนี้สีซีดไปนี่ครับแหมท่านผู้ชมครับอย่างว่าแล้วครับก็พยายามจะปรับลงอยู่ครับสาดแข้งขวาแล้วเดินเอายกที่4ยกสำคัญอย่างยิ่งครับใครได้ยกนี้ชัดเจนจะไปไกลครับโดยมากบวยก็จะตัดถึงในที่ยกที่4เนี่ยครับคุณยกตัดถึงโดยมากท่านผู้ชมครับมาถึงอัน4นี่คู่ขี้สูสีแล้วนะครับดูกันไม่ออกแล้วนะครับแต่ว่าแฟนบนล็อกได้เชียร์แดงมากกว่านิดนึงนิดนึงครับเพราะว่าปลายแดงต่อยถูกวิธีเดินไม่หยุดเดินไม่หยุดแฟนก็อ่านอนาคตว่าสงสัยวันนี้เปรี้ยแน่นะครับเต็มร้อยครับมาแบบเต็มร้อยคุณใหม่ลุ้นอยู่ข้างเขาก็มือมายกมือตลอดเลยลุ้นเต็มที่ครับใหม่เมืองคอนก็มาระยะนี้ได้ด้วยกันนะครับระยะนี้ถูกโดนจะดีด้วยครับผ่านมรสุมแล้วนะครับมรสุมเลขบอกของความเร็วร้ายผ่านไปแล้วเอาเข็นไม่โอ้โหแม่ถ้าโดนแล้วคุณสุรพลยกสองนิ้วโป้งเลยครับลูกน้องทำดีลูกเมื่อกี้ไม่โดนก็ถือว่าได้คะแนนสวยจำลูกมวยเป็นโบชักจะติดหลังทิ้งเชือกแล้วครับอ้าวครับแบล็คซูเปอร์แมนเห็นอะไรแล้วนะครับขณะนี้ว่าล้มเมื่อสักครู่นี้เลยครับไล่ขย้ำเลยนะเอาละครับขย้ำแล้วนะครับจะย้ำหรือไม่ครับย้ำหรือเปล่าเดี๋ยวขยับเจอแข้งซ้ายยกคืนอ้าวได้รูปครับตรงนี้ได้รูปไม่รุนแรงแต่รูปสวยครับรูปสวยได้ตอบโต้โอ้โหดอกนี้เรนโบว์โดนเต็มๆเลยครับแทงด้วยซ้ายยิงหมัด1 2ลุกทางด้านป้อมเพชรจะคุมสถานการณ์ได้ดีโอ้โหเจอแข้งขวาอีกคุณสมบัติเรนโบว์รับแล้วครับกลางอันสีนี่เริ่มจะรับแล้วครับอ้าวโอ้โหดูครับออกเจอสากลเลยออกเหนือเลยนะครับดูครับยืนยับปลายยก4ออกเหนือชั้นเลยครับป้อมเพชรตูมตูมแทงบึ้กเข้าไปอีกได้ดอกครับคือดอกนึงแหมแล้วมาเจอดอกนี้ติดเชือกเลยครับเตะคาเชือกเข้าเต็มทรวงเลยไม่ถึงครับตอนนี้ยกบังได้ครับเรนโบว์โอ้โหแหมคุณอู๊ดคุณใหม่เทียบเลยครับแดงมุมนี้แน่นถนัดแล้วก็ตอนนี้ป้อมเพชรรู้สึกมีความสวยกว่า
ครับฝ่ายเชียร์มิเตอร์อุ๊ดกำลังชัยหมายเมืองตอนนี้ขยับใหญ่ดูทางฝ่ายเรนโบว์ก็เครียดหน่อยนะครับไปล้มนะครับแล้วก็ปลายนั้นไปรับอาวุธนะครับดูเหมือนว่าสถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดีครับกางเกงสีฟ้าขีดเหลืองครับสีบราซิลนี่แหละครับพวกนี้เราต้องเร่งต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างนึงแล้วนะครับทางด้านเรนโบว์เพราะว่าแฟนบอลล็อกที่สนามมวยเวทีลุมพินีเมื่อคืนวันอังคารนี่ไปเชียร์กางเกงแดงค่อนข้างเยอะแล้วนะครับขณะนี้ยกที่ห้านี่ก็เชียร์สนามมวยเรียกว่าไปไกลแล้วนะครับเอาครับอินหมัดแล้วเหลือสถานเดียวแล้วครับแต่ป้อมเพชรก็ยังไม่ออกอาการอะไรให้เห็นครับเรนโบว์ก็พยายามสาวด้วยหมัดพอยกสองนั้นต่อยได้ดีนะฮะโอ้โหเจอแข้งซ้ายนี่หมุนไปเลยครับแม่ดูครับแบล็คซูเปอร์แมนมาเที่ยวนี้หน้าท้องเงียบเลยครับไม่มีไขมันส่วนเกินให้เห็นครับปกติก็จะเจ้าเนื้อนิดหน่อยก็เด็กกำลังโตกำลังกินเนื้อก็ทานอะไรนิดหน่อยก็อ้วนแล้วนะลักษณะอย่างนั้นวันนี้มาไม่มีไขมันครับโอ้โหโดนอีกแข้งนึงเข้าลำบากซะแล้วครับเรนโบว์ทำไงดีเอ่ยอัปกัดไม่เนื้อมาแล้วครับเนื้อเอาแล้วเนื้อไม่ถึงก็เป็นมวยที่มีความพยายามดีนะเรนโบว์จะโดนจะอะไรก็พยายามต่อยด้วยหมัดนี่โอ้โหต่อยก็ลำตัวนี่หลักได้มาหมัดนี่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะจั่วลมนะครับดูครับลมตลอดแล้วครับลมแล้วครับเอาตัดลำตัวไม่มีน้ำหนักลมอีกแล้วลมตลอดเลยดูครับสายตาดีเหลือเกินครับป้อมเพชรลุงนี้มาโดนมาสักหมัดนึงแล้วยุ่งนะครับยุ่งว่าเป็นโบยแกกะเช็คบินแล้วทะลุถึงด้านหน้าดูเลยนี่ดูครับต่อยตาละหมัดจะโดนหน้าผาบ้างผิดไปบ้างพยายามต่อยแม่หมดยกกองเชียร์ของมุมแดงครับยิ้มแย้มแจ่มใสครับเฮฮาปาร์ตี้ครับคุณสุรพลเป็นปลื้มกว่าใครทั้งหมดครับเห็นตรงนี้ก็ไม่ต้องแทบจะไม่ต้องดูกรรมการแล้วครับแหมเพราะว่าได้เยอะเหลือเกินครับ 4-5 นี่แบล็คซูเปอร์แมนครับชนะไปอย่างงดงาม